รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับครูนุชปิยนุชสอนวัดในรายการศาสนาหน้าที่เราชาวกศน.ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจะขอแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะโดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะนักศึกษาคงพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้พบกับครูนกระวิวรรณวงมณีจากกศน.อำเภอบ้านหมอสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรีนักศึกษาคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับครูนกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้มาพบกับครูนกระวิวรรณวงมณีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะในตอนที่6โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนักศึกษาลองบอกครูสิคะว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างได้แก่การที่เราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงเพศวัยศาสนาสิทธิทางการเมืองเรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินสิทธิในครอบครัวเราจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐในเรื่องของการดำรงชีวิตในสังคมในส่วนของเสรีภาพเราก็จะมีสิทธิในการนับถือศาสนามีเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการเดินทางนอกจากนี้เรายังมีหน้าที่ในการรักษาชาติป้องกันประเทศมีหน้าที่ในการรับราชการทหารหน้าที่ในการเสียภาษีหน้าที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับหน้าที่ในการไปเลือกตั้งหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในโครงสร้างสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญกันนะคะนักศึกษาคะเรามาทำความรู้จักกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550กันนะคะโดยเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เราเรียกว่าสสร.นะคะในปีพ.ศ. 2549ถึง2550ในวันที่19กันยายน2549เรามีการรัฐประหารและเราก็มีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เรียกว่าคมช.ในวันที่1ตุลา2549นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารรัฐและการเมืองการปกครองของไทยไว้ดังนี้เริ่มจากหมวดที่1เลยบททั่วไปบททั่วไปก็ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญปี2540นะคะหมวดที่2พระมหากษัตริย์ก็ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญปี2540เหมือนกันค่ะหมวดที่3สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของชนชาวไทยหมวดที่5แนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่6นะคะในเรื่องของรัฐสภาหมวดที่7การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนหมวดที่8การเงินการคลังและงบประมาณหมวดที่9คณะรัฐมนตรีหมวดที่10ศาลหมวดที่11นะคะองค์กรตามรัฐธรรมนูญหมวดที่12การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหมวดที่13จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหมวดที่14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะคะก็ได้จัดทำขึ้นบนสถานการณ์ที่ต้องนำพาประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะโดยจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไปนะคะเพื่อแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะคะที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
การดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใสไม่มีคุณธรรมจริยธรรมระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐที่ล้มเหลวนะคะและการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินการใน4แนวทางดังนี้นะคะแนวทางที่1เรื่องของการคุ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะข้อ2การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมข้อ3นะคะการทำให้การเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและข้อ4นะคะการทำให้ระบบการตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของสรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในฉบับนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นสรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่ควรรู้มีดังนี้นะคะ 1. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 2. รัฐสภา 3. ศาล 4. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะและ 5. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะคะค่ะสำหรับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะก็ได้แก่นะคะ 1. นะคะด้านความมั่นคงโดยรัฐจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐนะคะและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อการพัฒนาประเทศนะคะข้อ2นะคะในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็จะได้แก่การบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะคะข้อที่2ก็คือจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมในการพัฒนาประเทศนะคะข้อที่3นะคะมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้นะคะข้อที่4นะคะมีการพัฒนาระบบงานภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานนะคะจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ 3. นะคะได้แก่ด้านศาสนาสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมนะคะก็จะได้แก่รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนานะคะรวมทั้งต้องมีการสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะต้องมีการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการทุพพลภาพนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพึ่งพาตนเองได้นะคะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนนะคะมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษานะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนองค์กรทางศาสนาและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะ 4. นะคะในเรื่องของด้านกฎหมายและการยุติธรรมได้แก่ต้องมีการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงนะคะมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนะคะจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศนะคะและจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการเป็นอิสระ
พื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมค่ะ 5. นะคะด้านการต่างประเทศรัฐจะต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศนะคะโดยถือหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีตามพันธกรณีที่ได้ทำไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศนะคะ 6. นะคะด้านเศรษฐกิจจะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดสนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการประกอบกิจการนะคะควบคุมให้มีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังจัดให้มีการออมเพื่อดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ 7. ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมีการวางผังเมืองมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบ 8. ด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 9. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดทำบริการสาธารณะการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ 2. รัฐสภาจะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะคะมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้นะคะให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาแทน 3. ศาลนะคะจะประกอบด้วยศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญและศาลทหารศาลยุติธรรมมี3ชั้นได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานะคะซึ่งจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจศาลปกครองจะประกอบด้วยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นและจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ศาลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไป 4. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจราชการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่วนองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยองค์กรอัยการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและ5นะคะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมีองค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ดังนี้นะคะ 1. นะคะปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรการตรวจสอบเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยการกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นคณะบุคคลสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่
และระบบการทำงานขององค์กรตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นเช่นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับฟ้องเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรงให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องว่านักการเมืองไม่แสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นการให้ใบเหลืองใบแดงของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นสามารถอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศาลอุทธรณ์ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองและการบริหารประเทศเป็นกฎหมายที่จัดวางระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาและกระบวนการใช้อำนาจรัฐของบรรดาองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองการปกครองที่สำคัญอย่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงเป็นกฎหมายที่กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองการปกครองดังกล่าวไม่ให้ใช้อำนาจกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมการเมืองที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญเป็นเสมือนเสาเข็มรากฐานของระบบและโครงสร้างทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพและสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนในสังคมประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจรัฐละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมทั้งยังเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพตลอดจนบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบต่อต้านหรือตอบโต้ผู้ปกครองได้ในทางหลักการรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายทั่วไปและแม้แต่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญมี3หลักการสำคัญหลักการแรกของรัฐธรรมนูญคือหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมโดยแนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐและนิติธรรมก็คือการใช้อำนาจรัฐต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายการดำเนินการใดๆของรัฐต้องผูกพันอยู่กับกฎหมายการใช้กฎหมายต้องถูกจำกัดผู้ปกครองจะไม่สามารถใช้อำนาจตามใจตนเองเช่นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจอย่างไม่ถูกต้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเสียเองและประชาชนจะต้องมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายสิทธิเสรีภาพของปัจเจกจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐนอกจากนี้การใช้กฎหมายต้องมีความชอบธรรมทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหาในเชิงกระบวนการนั้นที่สำคัญคือแหล่งที่มาของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่นำมาใช้กับประชาชนโดยรัฐธรรมนูญเองต้องมาจากกลไกการเมืองที่ชอบธรรมคือจะต้องมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงหรือมาจากตัวแทนประชาชนจากการเลือกตั้งนอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมต้องมีความชอบธรรมการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายของรัฐต่อประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐจะกระทำการใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ต้องดำเนินไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันตามหลักยุติธรรมและมนุษยธรรมมีกระบวนการยุติธรรมที่มีความแน่นอนชัดเจนที่คนในสังคมทุกคนเข้าใจและคาดหมายได้การตัดสินคดีต้องตัดสินโดยผู้พิพากษาตุลาการที่เป็นอิสระเป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายใต้หลักการพิสูจน์จนสิ้นความสงสัยส่วนความชอบธรรมในเนื้อหาของกฎหมายตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นกฎหมายต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ได้เป็นการทั่วไปเป็นธรรมสำหรับทุกคนไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องไม่มีเนื้อหาที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจตามความรู้สึกหรือดุลยพินิจของตนเองต้องไม่มีเนื้อหาที่มีผลเอาผิดย้อนหลังหรือกำหนดโทษในเรื่องที่ได้กระทำไปในอดีตเป็นต้นหลักการที่2รัฐธรรมนูญจะต้องวางหลักการแบ่งแยกและตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสถาบันทางการเมืองที่ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐหลักการนี้มาจากหลักปรัชญาที่เชื่อว่าหากปล่อยให้บุคคลหรือองค์กรใด
ผูกขาดการใช้อำนาจไว้โดยไม่มีองค์กรใดมาตรวจสอบและถ่วงดุลบุคคลหรือองค์กรนั้นมักจะใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมซึ่งจะส่งผลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามคำกล่าวของจอห์นเดลเบิร์กแอคตันที่ว่าอำนาจมีแนวโน้มให้เกิดการใช้ที่ช่อฉนและยิ่งมีอำนาจมากยิ่งจะช่อฉนอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีอำนาจมากเกินไปจึงจำเป็นต้องวางหลักป้องกันไม่ให้อำนาจรัฐรวมอยู่ที่บุคคลคนเดียวหรือองค์การเดียวกันโดยเริ่มที่การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น3อำนาจคือ 1. อำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ออกกฎหมาย 2. อำนาจบริหารทำหน้าที่ในการนำกฎหมายไปบังคับใช้หรือนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้และสุดท้ายอำนาจตุลาการทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินตีความกฎหมายหรือนโยบายที่อาจมีการขัดแย้งหรือถูกตีความอย่างไม่ถูกต้องในการใช้อำนาจรัฐของแต่ละฝ่ายการแบ่งแยกอำนาจไม่ให้มีการผูกขาดอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างสถาบันที่ใช้อำนาจหลักทั้ง3ดังกล่าวที่ต่างก็สามารถควบคุมตรวจสอบและยับยั้งการใช้อำนาจซึ่งกันและกันได้เรียกว่ามีการถ่วงดุลและคานอำนาจระหว่างกันทั้งนี้จะต้องไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจอื่นอย่างเด็ดขาดและอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการต่างสามารถตรวจสอบการทำงานของกันและกันได้เพื่อป้องกันมิให้การใช้อำนาจขององค์กรของรัฐมีมากเกินไปจนสามารถใช้อำนาจนั้นไปกระทบหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนได้หลักการที่3หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับประชาชนอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บทบาทหน้าที่และศักดิ์อำนาจทางการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนูญอ่อนด้อยลงไปหรือถูกลบล้างได้จึงต้องยกให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ทรงอำนาจสูงสุดเหนือกฎหมายทั้งปวงและเหนือแม้กระทั่งผู้ปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐนอกจากนี้บทบัญญัติของกฎหมายใดๆที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญมีที่มาจากความต้องการความเห็นชอบของประชาชนโดยชอบธรรมตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมดังที่มาตรา113ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุชัดเจนว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอย่างที่อธิบายไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของประชาชนในการจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองรวมถึงข้าราชการและกลไกอื่นๆของรัฐและรัฐธรรมนูญก็เป็นเครื่องมือที่จำเป็นของประชาชนในการคุ้มครองประกันสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดนอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังวางระบบความสัมพันธ์และการตรวจสอบทวงดุลอำนาจระหว่างสถาบันทางการเมืองให้เหมาะสมอีกด้วยในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงประชาชนจะมีส่วนร่วมในการร่างหรือถกเถียงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและเมื่อมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วประชาชนก็ควรจะแสดงความรู้สึกเคารพและหวงแหนกฎหมายสูงสุดนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นแก่นกลางของระบบประชาธิปไตยของประเทศนักศึกษาคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนักศึกษาอย่าลืมไปทำแบบทดสอบหลังเรียนตาม QR code นี่นะคะแล้วพบกับครูนกได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูนกไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและกลับมาพบกับครูนุชได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ